สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวเข้าห้องน้ำเจอฝาชักโครกปิดไว้พร้อมกระดาษทิชชู่เขียนเป็นข้อความเรียกได้ว่าถูกแชร์ออกไปทั่วโลกออนไลน์กับภาพฝาชักโครกภาพหนึ่งที่ถูกแชร์โดยผู้ใช้ Facebook พิชยาสุขศรีนุชโดยเธอได้โพสต์ภาพนี้พร้อมระบุว่าขอบคุณนะคะที่ช่วยให้ไม่ต้องลุ้นแปลอักษรโดยในภาพเราจะเห็นเลยว่าผู้ที่เข้าห้องน้ำก่อนหน้านี้น่าจะทำธุระแล้วอาจกดชักโครกแล้วมีปัญหากดไม่ลงโดยได้ฉีกกระดาษทิชชู่วางเป็นข้อความว่าขี้ถือว่ามีความรับผิดชอบไม่ต้องให้คนที่มาเข้าต่อต้องลุ้นจริงๆงานนี้ชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายอาทิเช่นดีมากที่บอกเคยเจอคนเข้าก่อนหน้าปิดแบบนี้เลยแล้วเดินออกจากห้องน้ำฉิวมากไอ้เราก็กลัวจะเจออะไรแปลกๆฮ่าฮ่าอีกท่านบอกว่าโถส้วม X โถสุ่ม O อีกท่านบอกว่าลุ้นตลอดว่าจะเจอทองคำแท่งทองคำก้อนหรือทองรูปประพันธ์เป็นต้นท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ